ของประเทศไทยนะคะมีรวมๆกันแล้ว 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคือน้ำที่ท่วมอยู่ตามทุ่งนาตามแก้มลิงทางธรรมชาติค่ะแต่ว่าอีกกว่า 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคือน้ำที่ไปอยู่ในจุดที่ไม่ควรอยู่อย่างเช่นตามถนนหนทางหรือว่าบ้านเรือนของประชาชนซึ่งน้ำมวลนี้แหละค่ะคือน้ำที่กำลังหลากเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะหลักๆแล้วน้ำที่เข้าสู่กรุงเทพนั้นมาจากทาง2ช่องทางก็คือทางลำน้ำเจ้าพระยาโดยตรงแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณทุ่งรังสิตตอนบนค่ะก็ทำให้คลองระพีพัฒน์ตอนนี้ต้องเจอศึกหนักนะคะเพราะว่าเป็นหน้าด่านของน้ำที่จะเข้าสู่ทุ่งรังสิตตอนบนหรือว่าตอนเหนือนอกจากจะต้องเจอกับปัญหาที่คันกั้นน้ำพังลงมาในหลายช่วงแล้วตอนนี้ก็ยังต้องรับน้ำแบบเต็มๆจากการเปิดประตูระบายน้ำคลอง1ถึงคลอง6นะคะเพื่อจะรองรับน้ำมหาศาลจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ให้เข้าถึงเขตพื้นที่กทม.ชั้นในค่ะนี่คือสภาพล่าสุดนะคะของชุมชนที่อยู่บริเวณคลองระพีพัฒน์ค่ะจากที่เราบินสำรวจกันมานะคะในจุดที่คันกั้นน้ำทลายลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงของคลอง3คลอง4คลอง5แล้วก็คลอง6เราพบว่าจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือบริเวณคลอง5ค่ะเพราะว่าสภาพบริเวณนี้นะคะระยะทางที่คันกั้นน้ำแตกนั้นยาวประมาณ100เมตรแล้วก็แตกตรงบริเวณที่เป็นชุมชนมีบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากอยู่ตรงนี้ค่ะบ้านบางหลังนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะตอนนี้น้ำก็ท่วมจนเหลือเพียงหลังคาเท่านั้นเองทำให้ประชาชนในบริเวณนี้ต้องอพยพออกจากพื้นที่บางส่วนที่อพยพกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำตรงจุดนี้ได้ค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณคลอง4นะคะตรงนี้คันกั้นน้ำซ่อมแล้วเสร็จไปบางส่วนยังเหลือพื้นที่ที่ยังกั้นไม่ได้อีกประมาณ8เมตรซึ่งโชคดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มีชุมชนอยู่หนาแน่นเหมือนกับในช่วงของคลอง5นะคะแต่ว่าชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มขนย้ายข้าวของอพยพออกจากพื้นที่แล้วค่ะน้ำจากตรงนี้นะคะจะมุ่งหน้าไปสู่ด่านที่2ก็คือที่คลองขนานในแนวเดียวกันคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งที่เราบินสำรวจตรงนี้นะคะระดับน้ำสูงกว่าเมื่อวานมากทีเดียวบางช่วงน้ำทะลักเข้าไปท่วมถึงถนนรังสิตนครนายกค่ะทำให้การสัญจรไปมาบางส่วนนั้นเริ่มจะติดขัดบ้างแล้วนะคะส่วนเรื่องของความพยายามจะสูบน้ำที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตอนนี้ระดับน้ำภายนอกกับภายในประตูระบายน้ำแทบจะเสมอกันแล้วนะคะทำให้ไม่สามารถจะระบายน้ำจากตรงนี้ได้ทันค่ะหากว่าน้ำนั้นเข้ามาถึงบริเวณคลองย่อยแล้วก็ทุ่งรังสิตทางตอนใต้น้ำจะเข้ามาต่อในด่านสุดท้ายก็คือที่คลองหกวาสายล่างนะคะเป็นเขตรอยต่อเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งเสริมแนวกระสอบทรายตลอดริมคลองหกวาสายล่างค่ะสังเกตได้ว่าระดับน้ำตรงนี้นะคะสูงถึงริมตลิ่งแล้วก็เหลือแค่พื้นที่ของแนวกระสอบทรายเท่านั้นเองที่น้ำยังท่วมไปไม่ถึงดังนั้นค่ะเขตสายไหมดอนเมืองจึงเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงมากนะคะรวมถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่มีนบุรีลาดกระบังคันนายาวคลองสามวารวมถึงเขตบางเขนด้วยค่ะมีโอกาสสูงมากที่ระดับน้ำจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ